สวัสดีครับวันนี้นึกมาจะพามาชมเหรียญนะครับเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทเป็นเหรียญ5บาทในวาระที่ที่9นะครับเป็นวาระที่9นะครับเป็นเหรียญที่บางท่านก็เรียกว่าเหรียญรวงข้าวนะครับเหรียญรวงข้าวนะครับเหรียญนี้ครับเหรียญหินครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญวันอาหารโลกนะครับขององค์การ FAO นะครับองค์การ FAO นี่ก็ย่อมาจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งประชาชาตินะครับครับของการ FAO นะครับนะครับหน้าเหรียญก็หน้าเหรียญก็จะเป็นตรงกลางก็จะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินทพรรคทางเบื้องขวานะครับนะครับทรงเครื่องบรมขัตติยาราชภูสิตาภรณ์นะครับนะครับฉลองพระองค์คุยนะครับฉลองพระองค์พระองค์คุยภายใต้ขอบเหรียญนะครับภายใต้ขอบคนด้านข้างนะสองข้างก็จะมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญรัชกาลที่9ที่น่าสะสมมากๆนะครับน่าสะสมนะครับเหรียญเก่ารัชกาลที่9นะครับอันนี้ก็ในวงนี่ก็จะหากันยากขึ้นยากขึ้นนะครับว่าไม่มีการผลิตออกมาแล้วนะครับเหรียญรัชกาลที่9ก็จะต้องถูกเก็บเข้าไปในกองกระสาบหมดนะเพื่อเป็นถ้าไปเรียนวนเวียนนะครับนะก็จะไปทำใหม่นะครับถ้าไปเรียนสะสมนี่คงจะเก็บไปเข้าคลังกองคลังไปเป็นที่ระลึกนะครับครับวันนี้ด้านหน้านะครับด้านหน้าของเหรียญ นี้นะครับเหรียญวันที่9เหรียญรวงข้าวนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับมาชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังกันนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นกลางเหรียญก็จะมีลูกต้นนะครับกลางเหรียญ นะครับกลางเหรียญตรงนี้เลยนะครับนะครับตรงนี้ช่วงนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นสับปะรดนะครับต้นสับปะรดนะครับต้นสับปะรดแล้วก็ต้นข้าวนะครับต้นข้าวนะครับแล้วก็ปลานะครับปลานะครับนะครับครับด้านบนของรูปนะครับด้านบนของสับปะรดแล้วก็ต้นข้าวแล้วปลาก็จะมีสัญลักษณ์ของวันอาหารโลกครับขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะครับหรือ FAO นี่นะครับนะครับนะครับเบื้องล่างก็มีสัญลักษณ์ดังเบื้องล่างนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์เลข5นะครับเลข5นะครับส่วนด้านซ้ายนี่ก็เป็นคำว่าบาทนะครับที่5บาทนะครับราคาหน้าเหรียญที่5บาทนะครับส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างเบื้องล่างนี้ก็จะเป็นปีพ.ศ.ที่ผลิตนะครับคือพ.ศ. 2525นะครับพ.ศ. 2525นะครับครับเหรียญในวาระที่ปีพ.ศ. 2525นี่ก็มีหลายวาระนะครับหลายวาระมากนะครับนะครับอันนี้เป็นปีพ.ศ. 2525นะครับนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญบางท่านเรียกว่าเหรียญรวงข้าวนะครับมันจะมีเหรียญรวงข้าวเหรียญหวานข้าวอะไรทำนองนี้นะครับนะครับนะครับอันนี้เป็นเหรียญรวงข้าวนะครับเหรียญนี้ประกาศใช้ในวันที่10มิถุนายน2525นะครับเหรียญนี้ประกาศใช้นะครับจำนวนการผลิตอยู่น้อยมากนะครับเหรียญนี้จำนวนกองผลิตอยู่ที่1ล้านเหรียญนะครับ1ล้านเหรียญนะครับ1ล้านเหรียญ นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ทราบประโยชน์ที่นักสะสมท่านใดบ้างนะครับนะครับนะครับจะมีอีกเหรียญราคาหนึ่งก็คือเหรียญ1บาทนะครับเหรียญ1บาทเป็นรูปแบบเดียวกันแต่ค่าราคาหน้าเหรียญตรงนี้เป็นเลข1ครับแล้วก็เหรียญเล็กกว่านี้นะครับอันนั้น1บาทนะครับอันนี้อยู่ที่ราคา5บาทดังหน้าเหรียญ นะครับแต่ราคาที่นักสะสมในคู่มือแล้วว่ามันอยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับประมาณ200บาทนะครับอันนี้เรียกมาประเมินให้คร่าวๆนะครับราคาประมาณ200บาทนะครับส่วนนักสะสมมือใหม่ท่านไหนที่ยังไม่มีสะสมนะครับยังตามหาสะสมได้นะครับตามเพจต่างๆนะครับส่วนของเล่มไม้นี่เอามารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับเอาเล่มมารีวิวดูเฉยๆนะครับไม่ได้จำหน่ายแล้วก็ไม่ได้รับซื้อนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลในวาระที่9นะครับนะครับเป็นเหรียญโลหะนะครับเป็นทองแดงผสมนิกเกิลนะครับแล้วก็มีไส้นะครับเหรียญเป็น2สีนะครับเหรียญไส้2สีนะครับมีไส้ทองแดงนะครับเคลือบไส้ทองแดงนะครับเป็นเหรียญขอบเหรียญก็เป็นขอบเป็นขอบเฟืองจักรนะครับขอบเหรียญก็เป็นขอบเฟืองจักรนะครับเหรียญเป็นขอบเฟืองจักรครับส
ส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่30มิลนะครับ30มิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญนะครับอยู่ที่30มิลนะครับนะครับเป็นเหรียญธรรมดานะครับไม่ขัดเงานะครับไม่ขัดเงานะครับเป็นเหรียญธรรมดาไม่ขัดเงานะครับเป็นเหรียญนิกเกิลธรรมดาไม่ได้ขัดเงานะครับนะครับนะครับเดี๋ยวนี้ผลิตอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับผลิตที่1ล้านเหรียญนะครับ1ล้านเหรียญนะครับส่วนมากเหรียญเหรียญกระสาบสะสมหรือว่าเหรียญกระสาบในวาระต่างๆที่นักสะสมพวกพวกเนี้ยเหรียญนักเหรียญอะไรเขาเรียกเหรียญที่ระลึกนี่นะครับนึกไม่ออกเหรียญที่ระลึกนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ5ล้านเหรียญขึ้นไปนะครับแต่เหรียญเนี้ยผลิตแค่1ล้านเหรียญนะครับ1ล้านเหรียญนะครับก็ค่อนข้างจะหายากขึ้นนะครับหายากขึ้นแต่คิดว่ายังมีจำหน่ายอยู่นะครับยังมีจำหน่ายสำหรับเพื่อนเพื่อนนักมือใหม่ที่นักสะสมมือใหม่ก็ยังไม่มีสะสมก็ลองไปเลือกหาดูตามเพจได้นะครับนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ200บาทไม่น่าจะเกินนั้นนะครับนะครับเหรียญ5บาทนะครับแต่ส่วนเหรียญ1บาทก็จะถูกลงครับเหรียญ1บาทก็จะถูกลงนะครับอันนี้เป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่12กรัมนะครับมีเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ1บาทก็จะเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็ราคานักสะสมก็จะต่ำกว่านี้นะครับขอบคุณคุณมากนะครับขอบพระคุณราชการาชกิจจานุเบกษานะครับแล้วก็กรมธนารักษ์นะครับที่ได้ข้อมูลนะครับข้อมูลอ้างอิงมาจากนั้นนะครับยังมีสะสมก็ไปหาสะสมกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมายังมีเหรียญที่ลึกสะสมอีกหลายอย่างครับอีกหลายเหรียญที่มาให้รีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ